สวัสดีครับเมื่อพูดถึงความงามและสุขภาพนะครับผมสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือลูกประคบนั่นเองครับที่ถูกแบบส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะครับและวันนี้คอร์สที่3นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาเรียนรู้กับการทำลูกประคบนั่นเองนะครับวิชานี้นะครับสอนโดยอาจารย์จุธารัตน์พิริยะเบญจวัฒน์นั่นเองครับและเรามารู้จักกับการทำลูกประคบกันเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์จุธารัตน์พิริยะเบญจวัฒน์อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมสอนทางด้านสุขภาพสปาและความงามคลิปนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องลูกประคบสมุนไพรเคยไหมคะอยู่บ้านแล้วรู้สึกปวดบ่าปวดคอหรือว่าบางคนปวดแขนปวดขายิ่งผู้หญิงช่วงที่มีประจำเดือนจะมีความรู้สึกปวดท้องหรือคุณแม่หลังคลอดก็จะรู้สึกคัดหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถบรรเทาอาการจะดีขึ้นได้ด้วยลูกประคบสมุนไพรซึ่งวันนี้อาจารย์จะมานำเสนอสมุนไพรที่เรามีอยู่ในบ้านง่ายๆเราสามารถที่จะทำเองได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้สมุนไพรตัวไหนบ้างตามมาเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ทำลูกประคบสมุนไพรกันค่ะอันดับแรกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้านะคะผ้าก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาขนาดไหนขนาดนี้เนี่ยก็จะจับมุมจับจีบออกมาเป็นลูกแล้วเราก็จะได้ลูกไซส์เล็กหน่อยเพื่อที่จะประคบบริเวณหน้าหรือบริเวณพื้นผิวเล็กๆนะคะผ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าดิบผ้าโดยหลักการเขาจะใช้เป็นผ้าดิบอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการประยุกต์นำผ้าแบบอื่นมาใช้เช่นอาจจะเป็นผ้าลายผ้าขาวม้าหรือว่าผ้าลายไทยเพื่อจะได้สื่อถึงความเป็นไทยๆแต่ต้องระวังตรงเรื่องของสีผ้านิดนึงเวลาประคบแล้วเนี่ยสีผ้าจะต้องไม่มาทำให้ผิวของร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะคะไปตามสีผ้าผ้าผืนใหญ่หน่อยไซส์นี้ก็จะจับจีบออกมาเป็นลูกแล้วเนี่ยก็จะได้ลูกประคบชิ้นใหญ่ซึ่งก็จะใช้สมุนไพรที่เยอะขึ้นก็จะได้ลูกประคบลูกใหญ่ลูกใหญ่ใช้บริเวณไหนลูกใหญ่เราก็จะใช้บริเวณต้นขาบริเวณหลังหรือบริเวณพื้นผิวที่มีลักษณะค่อนข้างใหญ่เราก็จะใช้ลูกใหญ่ได้นะคะทีนี้ขนาดของผ้าก็แล้วแต่ตัวเราเองเลยว่าเราชอบเป็นผ้าในไซส์ไหนหรือบางคนเนี่ยเขาไม่มาทำเป็นลูกแบบนี้เขาก็เย็บเลยทำเย็บมุมไปเลยแล้วก็เอาไปวางตามจุดที่ต้องการประคบนะคะอันดับต่อมาก็คือเชือกเนาะเชือกเนี่ยก็เหมือนเชือกไปรษณีย์ค่ะเชือกสีขาวอย่างเงี้ยนะคะเชือกเอามาพันมัดส่งผ้าตัวต่อมากรรไกรนะกรรไกรเอาไว้ตัดผ้าตัดเชือกนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชามผสมถ้วยผสมกับไม้พายเอาไว้ผสมตัวสมุนไพรต่างๆนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ตักสมุนไพรนะเวลาทำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลูกลักษณะนี้ซึ่งข้างในจะเป็นสมุนไพรเราก็มาดูกันว่าสมุนไพรจะใช้สมุนไพรตัวไหนบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือเป็นหม้อนึ่งถ้าบ้านไหนไม่มีหม้อนึ่งอาจจะใช้เป็นไมโครเวฟก็ได้ก่อนใช้งานเนี่ยเราก็เอาตัวลูกประคบเนี่ยเอาไปแช่น้ำก่อนสัก 10-15 นาทีให้น้ำเข้าเนื้อนะคะแล้วก็เราก็เอาไปเข้าหม้อนึ่งนะเอาไปเข้าหม้อนึ่งให้มันอุ่นแบบอุ่นกำลังดีแล้วเราก็เอามาใช้ประคบหรือบางคนไม่มีหม้อนึ่งก็จะใช้เป็นไมโครเวฟให้แบบอุ่นกำลังดีแล้วเราก็ถึงจะนำมาใช้ประคบนะคะเดี๋ยวเรามาดูสมุนไพรกันว่าเราใช้สมุนไพรตัวไหนบ้างมาดูสูตรของการทำลูกประคบสมุนไพรสูตรที่หนึ่งที่อาจารย์จะนำเสนอลำดับแรกพิมเสน
พิมเสนช่วยในการแต่งกลิ่นลดอาการผุพองผดผืดแล้วก็บำรุงหัวใจอาจารย์ก็เอาพิมเสนใส่ไปในถ้วยผสมนะคะตัวต่อมาเป็นการบูรนะการบูรเนี่ยช่วยในการแต่งกลิ่นแล้วก็บำรุงหัวใจเหมือนกันนะคะก็ใส่ไปในถ้วยผสมหยิบมือเหมือนกันตัวนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้ช่วยลดอาการฟกช้ำลดอาการปวดเมื่อยนอกจากนี้เนี่ยตะไคร้นะยังช่วยบรรเทาหวัดด้วยนะคะเราก็หั่นฝอยหั่นละเอียดบางตัวที่มันใหญ่ๆเราก็ทำให้มันเล็กลงนะเพราะว่าเราก็จะได้ใส่ลงไปในลูกประคบของเราได้ตัวนี้ก็ตะไคร้เหมือนกันนะคะตัวต่อมาใบพับผึ่งใบพับผึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บความร้อนได้ดีแล้วก็คลายปวดเมื่อยนะใส่ไปหยิบมือตัวนี้เป็นใบเตยใบเตยเนี่ยให้กลิ่นหอมแล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นสมุนไพรเหล่านี้ช่วยทำให้กลิ่นหอมสดชื่นทั้งนั้นเลยตัวนี้เป็นไพรนะไพรเนี่ยช่วยในการลดอาการอักเสบแล้วก็ฟกช้ำบวมคลายกล้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อนะคะอันนี้เป็นขมิ้นนะขมิ้นเห็นไหมชาวคนใต้เนี่ยเขาก็มักนำมาผสมในอาหารด้วยเนาะขมิ้นจะช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็แก้โรคผิวหนังตัวนี้คุ้นๆไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าใบมะขามเราก็เด็ดเอาแต่ตัวใบนะช่วยเส้นเอ็นที่มันหยอดเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็แก้โรคผิวหนังช่วยบำรุงผิวนะคะเราก็เด็ดเอาแต่เฉพาะใบของมันใส่ผสมลงไปก้านเราก็ไม่ต้องเอาตัวสุดท้ายหอมเลยผิวมะกรูดนะเป็นตัวที่มีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยแก้ลมวิงเวียนบางคนก็เอาผิวมะกรูดไปวางในห้องน้ำก็จะทำให้ห้องน้ำเนี่ยหอมสดชื่นไล่พวกแมลงได้ด้วยนะใส่ผิวมะกรูดอ่ะใส่ไปเสร็จจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันสำหรับสูตรที่2ในการทำลูกประคบสมุนไพรอาจารย์ขอเริ่มต้นที่ข้าวสารก่อนเลยข้าวสารหาได้ง่ายๆเนาะข้าวสารเนี่ยช่วยในเรื่องของการกักเก็บความร้อนที่ดีด้วยนะเราก็ใส่ข้าวสารลงไปเลยบางคนทำประคบแหละใช้แต่ข้าวสารอย่างเดียวก็มีนะตัวต่อมาตัวนี้น่าจะรู้จักกันดีถั่วเขียวถั่วเขียวจริงๆคุณสมบัติเขาเป็นตัวที่มีฤทธิ์เย็นแต่ว่าเขาจะช่วยในการถอนพิษที่ดีเลยนะคะสำหรับถั่วเขียวบางคนอาจจะเอาถั่วเขียวไปคั่วก่อนแล้วค่อยมาใส่ก็ได้นะยกเว้นอย่างเดียวเลยแช่น้ำไม่ได้เดี๋ยวมันกลายเป็นถั่วงอกขึ้นมาแย่เลยต่อมานี่ก็คือตัวงานะงาขาวงาขาวมีคุณสมบัติในการช่วยคลายกล้ามเนื้อทำให้หลับสบายถ้าบ้านไหนไม่มีงาขาวไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่แค่2ตัวก็ได้ข้าวสารกับถั่วเขียวแค่2ตัวก็ได้แล้วนะถ้ามีตัวอื่นเพิ่มอ่ะก็ใส่มาอย่างงาขาวตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนำก็คือตัวงาดำงาดำช่วยในการชะลอความแก่คงความอ่อนเยาว์แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังนะช่วยลดความเครียดมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเราใส่4ตัวนี้เข้าด้วยกันจากนั้นเราก็ผสมใส่ในถ้วยผสมแล้วเราก็คนผสมเข้าด้วยกันนะคะหลังจากที่เราผสมตัวลูกประคบเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ในผ้าที่เราเตรียมเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนในการห่อลูกประคบง่ายๆเลยจับมุมทั้ง4นะให้มาชิดกันพอจับมุมทั้ง4แล้วเนี่ยเราแต่งลูกจับให้มันกลมๆให้มันได้ทรงนะคะแต่งมาให้มันเป็นทรงเดี๋ยวช่วงบนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาจับมัดตอนที่มัดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งข้างบนช่วงนี้เราก็แต่งพอแต่งเสร็จก็เตรียมเชือกมัดเชือกแน่นๆก่อนอ่ะ
แล้วเราก็มาจัดแต่งทรงใหม่พอได้ทรงแล้วเราก็จะพันในการพันนะเราก็จะจัดผ้าก่อนคลี่ผ้าแล้วเราก็พับผ้าพับด้านบนลงมาพับข้างๆเข้าไปเพื่อให้มันเก็บมุมนะคะเก็บขอบต่างๆแล้วเราก็จะพันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นข้าวสารเพราะฉะนั้นข้าวสารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นทรงกลมเป๊ะเนาะเพราะว่าด้วยรูปทรงของข้าวสารแล้วนะคะมันก็จะไม่เหมือนตัวสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรสดหรือว่าตัวสมุนไพรแห้งที่เขาขายกันตัวนี้เราก็พาดไว้ตรงกลางแล้วเราก็พันขึ้นไปพันให้สุดพอสุดเสร็จเราก็มัดเก็บประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราพันเสร็จแล้วจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะพันขึ้นมาจนถึงข้างบนนะอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเป็นข้าวสารเพราะฉะนั้นทรงมันอาจจะไม่ได้ต้องกลมเป๊ะเหมือนกับสมุนไพรตัวอื่นที่เขาใช้ขายกันนะคะเนี่ยแล้วเวลาเราใช้เราก็จะนำตัวนี้เอาถ้าเป็นตัวข้าวสารกับถั่วเขียวเราไม่ต้องแช่น้ำนะเราสามารถเอาไปเข้าไมโครเวฟออกจากไมโครเวฟมาเอาความอุ่นที่อุ่นกำลังดีสบายๆออกมาแล้วเราก็สามารถประคบได้เลยบริเวณที่เราปวดหรือว่าบางคนเนี่ยปวดท้องตอนเป็นประจำเดือนเราก็มาประคบได้หรือว่าคุณแม่หลังคลอดก็มาประคบหน้าอกเพื่อที่จะทำให้มีน้ำนมเราก็จะใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรสดตัวนั้นจะต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะแล้วก็ไปเข้าหม้อนึ่งก็จะต่างกันตรงนี้นิดนึงตัวนี้ก็เรียบร้อยสำหรับลูกประคบสมุนไพรก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการเรียนรู้เรื่องลูกประคบสมุนไพรหากรู้สึกปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงลูกประคบสมุนไพรนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้วิทยาลัยดุสิตธานียังมีหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆอีกมากมายทั้งด้านอุตสาหกรรมบริการด้านอาหารการโรงแรมระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไปหากท่านสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลและติดต่อเราได้ที่ www.dtc.ac.th ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ